ดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทเขาพนมรุ้งพามาชมพระอาทิตย์ขึ้นครับสามเมษายน64ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะขึ้นแล้วครับทางนี้ปิดแล้วต้องเดินอ้อมไปชมด้านหลังนะครับไปพูดแล้วก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับผมนี่วุ้นเส้นของเราไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเดินเลยจ้าฝั่งไหนก็ได้ฝั่งนู้นเลยนี่นะครับบริเวณจุดที่มีเก้าอี้นี่ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับถ้าเราเดินขึ้นบันไดมาก็จะมาเจอกับจุดนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีพิธีบวงสรวงนางรำแต่อยู่ตรงนี้ครับส่วนอันนี้นางงามอันนี้นางงามของเราครับโอ้เหนื่อยมากนี่ก็เป็นตัวปราสาทเขาพนมรุ้งตอนวุ้นมาวุ้นเดินขึ้นมาไปเดี๋ยวไม่ทันพระอาทิตย์เดี๋ยวรีบเดินประตูมีทั้งหมดกี่ช่องนะวุ้นเส้น5ช่องนะครับเอา15 15ช่องแล้วพระอาทิตย์นะจะขึ้นตรงกันหมดทุกช่องเขาให้เดินอ้อมครับรอบนี้รอบแรกแต่โอ้โหคนเยอะมากครับคนเยอะมากมากตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับบอกว่าถ้าเมื่อเห็นพระอาทิตย์แล้วให้รีบถ่ายรูปให้รีบออกนะครับเพื่อให้คนที่ยังไม่ได้เห็นไม่ได้ถ่ายได้ทำการเก็บภาพด้วยครับใช้เวลาด้วยความรวดเร็วเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเขาไม่รอเรานะครับตอนนี้กล้องเยอะเลยครับความได้เปรียบก็อยู่ที่โดรนนี่แหละครับกำลังบินอยู่ตอนนี้รอแค่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับใกล้เวลาแล้วครับอดใจรอสักครู่ขอวุ่นวายขึ้นนิดหน่อยครับต่างคนต่างอยากเห็นครับมายังหนุกมากันนะเอาแต่ออกมาเสือกันเลย
เต็มเลยเดี๋ยวขี่คอพี่โก้พี่ต้องมาให้ดูเลยพี่ได้อยู่นะว้าโอ้เธอจังเยอะเข้ามาไว้ทันครับบอกมาแป๊บเดียวไปแล้วครับบอกว่าเมฆมาบังแล้วนะครับแล้วเผื่อได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นตำแหน่งที่ตอนนี้รอจนกว่าเนี่ยรอไปก่อนมันยังไม่มีแบบว่ารอเผื่อมันเป็นแบบเพราะเนี่ยเมฆมันบังกันตอนนี้เปิดให้เข้าไปบริเวณข้างในตัวปราสาทแล้วครับยอมรับว่าคนเยอะจริงครับวันนี้
เมื่อสักครู่นี่ใครขากล้องสูงๆนี่ได้เปรียบครับแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากคนแน่นเข้าไปยังไม่ได้ครับก็เลยพลาดโอกาสนี้ไปเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาเข้าไปดูข้างในบริเวณตัวปราสาทนะครับคลิปนี้พอเท่านี้ครับสวัสดีครับ